ความคิดถึงผ่านหน้าจอไม่ได้ไหมบอกคนที่อยู่ไกลถ่ายแล้วเหรอครับเอาเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ร้องครับเมื่อกี้ซ้อมครับสวัสดีครับผม French Dub จาก Table Music ครับสวัสดีครับเพลงหน้าจอครับเป็นเหมือนกับเพลงที่เป็นตัวแทนของความคิดถึงเนาะเพราะว่าแฟนเชื่อว่าหลายๆคนนะคงเคยคิดถึงใครสักคนที่อาจจะอยู่ไกลกันไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆแฟนอย่างตอนที่แฟนเขียนนะแฟนเขียนที่มาจากแบบจากอาหารแล้วคิดถึงอาหารไทยแล้วคิดถึงแบบหลายๆอย่างที่อยู่ที่ไทยตอนนั้นเราอยู่เรียนต่ออยู่ที่อังกฤษครับก็เลยเขียนเพลงนี้มาประมาณว่าฝากความคิดถึงของเราเนี่ยผ่านหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอคอมเนี่ยไปได้ไหมวิธีการที่เราอยากเล่าเรื่องใช่ไหมเราอยากเล่าเรื่องแบบแนวนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าหลายๆครั้งเรามองข้ามสิ่งของเล็กๆน้อยในชีวิตประจำวันของเราเนี้ยอย่างโดยเฉพาะโทรศัพท์เนี้ยเราแบบเราใช้มันทุกวันแต่ว่าเราไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องราวที่จริงๆแล้วคุยมันอยู่ข้างในมันมีรูปภาพเก่าๆคนที่เราเคยรักหรือว่าแบบเรากำลังจะฝากความคิดถึงที่มันแบบยิ่งใหญ่มากความคิดถึงของเราแบบโอ้ยิ่งใหญ่มากแบบบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้แต่เราก็จะฝากมันผ่านหน้าจอโทรศัพท์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้คนเราอาจจะไม่ได้อาจจะมองข้ามไปเนาะจะมองข้ามไปแล้วก็เลยหยิบเรื่องราวนั้นมาเล่นมีครับดับมาจาก W ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนามสกุลของเฟนเนี่ยมาขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วเป็นช่วงที่เกม Fortniteกำลังมามันมีคำว่าดับกับ L ดับคือชนะ L คือ lose เราก็เลยแบบเฟรนช์ชนะประมาณว่าแบบดับก็คือ win อย่างเงี้ยฮะดับก็คือแปลว่าชนะเราก็เลยบอกถ้าเราหาชื่อศิลปินอย่างเงี้ยมาเป็น French Dub ก็จะเป็นแบบชื่อที่แบบน่ารักมีกิมมิคดีชนะก็ฝากติดตามผลงานนะฮะทั้งตอนนี้ทั้งในอนาคตแล้วก็ในอดีตนะครับผมเข้ามาฟังอย่าได้นะครับเพลงของ French Dub ไม่ว่าจะเป็นเพลงล่าสุดของเราที่เราปล่อยไปก็คือเพลงหน้าจอนะครับส่วนเพลงที่หลายๆคนอาจจะชอบก็น่าคงเป็นเพลงโทรศัพท์เครื่องเก่าก็ฝากติดตามผลงานทั้งตอนนี้ในอดีตแล้วก็ในอนาคตด้วยครับเร็วๆนี้น่าจะได้มีเพลงใหม่ปีนี้นะครับน่าจะมีเพลงให้ฟังได้เรื่อยเลยล่าสุดเพิ่งไปงานผมชัดลึกอวอร์ดมาเนาะแล้วก็แบบได้ไปเจอกับพี่ๆหลายๆคนก็หวังว่าเราจะได้ไปเยือนคมชัดลึกอวอร์ดอีกทีในปีหน้าครับผมเธอยังชอบกินข้าวผัดอยู่ไหมยังคงชอบไปเที่ยวคนเดียวอยู่ไหมห่างหายกันไปแต่ใจก็ยังเป็นห่วงเหมือนเคยจะรู้ไหมอยากจะถามถึงเรื่องราวเธอยังจำได้หรือเปล่าอยากจะพิมพ์ทักไปบอกสิ่งที่อยู่ในใจของฉันฝากความคิดถึงผ่านหน้าจอไม่ได้ไหมบอกคนที่อยู่ไกลอย่านอนดึกคืนฝากรอยยิ้มของฉันหากเธอนั้นเหน็บเหนื่อยยามราตรีส่งหัวใจไปเพื่อบอกว่าฉันยังคิดถึงเธอขอบคุณครับ